ตุลาก็ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธกันทูตลาวรัสเซียครบรอบ60ปีในต้นค่ำของวันที่7ตุลาคม2020ได้มีพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธกันทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธ์รัสเซียที่นครหลวงวิจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านเฉลิมชัยกมลศิริรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวในนามผู้ต่างหน้าให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านวลาดิเมียร์การินินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งหน้าให้แก่รัฐบาลสหพันธ์รัสเซียมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าขั้นสูงของลาวบรรดาทูตตานุทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในพิธีท่านเฉลิมชัยกมลศิริและท่านวลาดิเมียร์การินินได้กล่าวแสดงความสมเสยและติละค่าสูงต่อกับผลสำเร็จแห่งการพัวพันหัวมือตลอดระยะ60ปีที่ผ่านมาระหว่างสองรัฐบาลก็คือประชาชนสองชาติลาวรัสเซียในระยะใหม่นี้การพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศได้มีบาดก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการหัวมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงได้มีการหัดแน่นสองประเทศมีความเชื่อมั่นไว้วางใจและสืบต่อในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลบนพื้นฐานการเป็นประเทศคู่ร่วมยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในคงเขตอาเซียนแปซิฟิกได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในทุกระดับอย่างเป็นปกติทางภาครัฐและเอกชนพร้อมเดียวกันนี้การพัฒนาหัวมือของสองประเทศยังได้สืบต่อเสริมขยายหลายด้านเช่นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการทหารการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณสุขและด้านอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่มีมาแต่ยาวนานมีความมั่นคงหนักแน่นและมีมากผลตัวจริงที่ยิ่งใหญ่